ราบเรียนท่านถามในที่ดีท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญขึ้นมากราบโอวาทและประสาทพรให้กับคู่บ่าวสาวคู่บ่าวสาวคู่นี้ไม่ใช่อื่นใครก็เป็นหลานสาวเองหลานสาวเป็นลูกของพี่สาวชื่อว่าทันทันทิพยาเป็นคนสวยโดยเสน่ห์เก่งขายรถมีชินชาติมีชายหนุ่มลูกงามนามว่าชินชาติเป็นนักธุรกิจหนุ่มน้อยร้อยล้านซึ่งปัจจุบันนี้ทำกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยี2และเปิดได้2สาขาแล้วและกำลังจะเปิดสาขาที่3เพื่อให้กับทายาทในเร็ววันนี้ดังนั้นผมก็แสดงความยินดีกับครอบครัวทั้ง2ครอบครัวนะฮะได้เลยว่ายินดีที่มาเป็นรองทองแผ่นเดียวกันและขอยืนยันกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านได้เลยว่าบุคคลทั้งสองที่บนเวทีนี้เป็นคนซึ่งมีความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิวัยวุฒิเหมาะสมที่จะนำพาชีวิตไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์และตึกแผ่นตั้งคงได้อย่างแน่นอนแต่อย่างถึงอย่างไรก็ดีก็ขอฝากประสบการณ์ชีวิตในการมองเรือนให้ยึดหลักอบอุ่นอบอ้อมอารีอดออมอบอุ่นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นไม่มีเรื่องกินแหนงแข่งใจทำตัวให้ไว้เนื้อเชื่อใจสู้กันและกันส่วนอบอ้อมอารีก็คือจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติและผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดออมจะต้องรู้จักใช้เงินรู้จักเก็บออมนะครับและส่วนเจ้าสาวนั้นจะต้องมีเรือน3น้ำ4เรือน3คือเรือนชานจะต้องเป็นกุลสตรีเป็นแม่เสเรือนมีเสน่ห์ปลายจวักน้ำสี่คือน้ำอำจะต้องมีคำพูดที่อ่อนหวานฐานเพาะสนอบหูและในโอกาสอันมงคลเลิศนี้ขอกราบอารัธนาคุณพระศรีตนาตาเอกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาสนโลกขอได้โปรดดลบันดาลและอัปทานพรให้แก่ผู้บ่าวสาวจงหล่อหลอมดวงใจทั้งสองให้เป็นหนึ่งดวงคองรักคองเรือนชั่วนิจนิรันดรคำประสาทพรนี้ซึ่งตรงกับความหมายของคำกรภาษาจีนว่าเชงซิงสื่อให้ทีเชียงตีคู่หยงกับต่างซินฮะสูงแห่งอาจ่อสื่อหาเสียอขวังสื่อยูและท่านผู้เกียรติที่เคารพครับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นการอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อที่จะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตสมรสและการงานณบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้เจ็ดท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อร่วมลืมอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวโดยพร้อมเพรียงกันThank you.
ขอบคุณครับท่านเกียรติทุกท่านครับครับขอขอบคุณนะครับอากูบัญชาจันทิปาเป็นอย่างสูงครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงเวลา